ลำดับที่8พูดถึงความสำเร็จพระพุทธภาษิตนิทังคโตอสันตาสีวีตตันโหอนังกโนอชินดิภวะสัลลานิอันติโมยังสมุสโยวีตตันโหอนาดาโนนิรุติปดะโควิโดอัครานังสนิปาตังชัญญาปุบบาปรานิจักสเวอันติมะซาริโรมหาปัญโยมหาปุริโสติวุจติแปลความว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศรอันนำไปสู่ภพทั้งหลายได้แล้วกายอันกระดูกยกขึ้นนี้ของผู้นั้นเป็นกายสุดท้ายหนึ่งเล็บอันติมะกายผู้ใดปราศจากตัณหาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นฉลาดในบทแห่งนิรุตติรู้จักระเบียบแห่งอักษรทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายผู้นั้นแลชื่อมีสรีระสุดท้ายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษอธิบายความพระอรหัตผลเป็นความสำเร็จสูงสุดของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้ผู้ถึงพระอรหัตผลแล้วชื่อว่าถึงความสำเร็จแล้วผู้เช่นนั้นเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งตกใจในเรื่องใดๆไม่ว่าจะร้ายแรงปานใดเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศรอันนำไปสู่ภพเสียได้กล่าวคือตัณหานั่นเองกายนี้ของผู้นั้นชื่อว่ามีในที่สุดหนึ่งเล็บอันติมะคือเป็นกายสุดท้ายไม่ต้องเวียนว่ายตายอีกต่อไปบุคคลผู้มีลักษณะดังกล่าวมานี้พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปในอัตธรรมนิรุตติและปฏิภาณและศีลขันธ์เป็นต้นอันยิ่งใหญ่และตรัสเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วสมจริงดังที่ตรัสแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรเราเรียกบุคคลผู้นี้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าเป็นมหาบุรุษในทางโลกบางคนอาจถูกสมมติให้เป็นมหาบุรุษเพราะรบเก่งฆ่าคนได้มากหรือเป็นใหญ่เป็นโตกว่าคนทั้งหลายด้วยมีอำนาจทั้งโดยธรรมและอธรรมต้องมีกิเลสควบคู่กันไปกับอำนาจวาสนานั้นแต่ในทางธรรมพระศาสดาเรียกผู้ชนะตนเองผู้ไม่มีกิเลสว่าเป็นมหาบุรุษเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภมารที่มารังควานพระราหุลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งเวลาวิกาลพระเถระเป็นอันมากเข้าไปสู่เชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระราหุลเถระแล้วไล่ท่านให้ลุกขึ้นพระราหุลไปนอนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีของพระตถาคตเจ้าเวลานั้นพระราหุลได้บรรลุพระอรหัตแล้วแต่ปีอุปสมบทยังไม่ครบพรรษา มารชื่อวสวัตดีผู้อยู่ในภพวสวัตดีเห็นพระราหุลนอนอยู่ที่นั้นต้องการเบียดเบียนบีบคั้นพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางพระราหุลวงเล็บเปิดเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ล่วงวิสัยของมารทำให้มารเครียดแค้นมากวงเล็บปิดมารคิดว่าการที่เราบีบคั้นพระหน่อน้อยก็เท่ากับบีบคั้นพระสมณะโคดมเหมือนกันมันจึงเนรมิตภาพเป็นช้างใหญ่เอางวงรัดกระหม่อมพระราหุลแล้วร้องด้วยเสียงดังพระศาสดาบรรทมอยู่ในพระคันธกุฎีทรงทราบว่าช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่ามารคนเช่นท่านแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถให้บุตรของเรากลัวได้เพราะบุตรของเรามีการไม่สะดุ้งเป็นปกติเสียแล้วมีตัณหาไปปราศแล้วมีความเพียรอันยิ่งใหญ่มีปัญญามากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นฝ่ายมารคิดว่าพระสมณโคดมรู้จักเราเสียแล้วดังนี้แล้วอันตรธานไปข้อสันนิษฐานมารที่กล่าวถึงในที่นี้ดังกล่าวโดยธรรมาธิฐานน่าจะได้แก่ความห่วงใยของพระบรมศาสดาที่มีต่อพระราหุลพุทธชินโนรส
ผู้ซึ่งมานอนอยู่ที่หน้ามุกพระคันธกุฎีคงจะเป็นส่วนแคบๆแห่งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้มีโอกาสไปชมพระเชตวันวิหารและพระคันธกุฎีได้เห็นว่าพระคันธกุฎีมิได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรนักเพียงพอประทับอยู่ได้พระคันธกุฎีนั้นอยู่หลังธรรมสภา